าไทยเก่งขนาดนี้ตอนนั้นคือ2017เราฟังเป็นใจตีเปี่ยวเกินตลอดเลยนะคะเนี่ยเราดูซีรีส์จีนมาเป็นร้อยๆเรื่องแล้วฉันยังพูดไม่ได้เลยนางก็ถามฉันเว้ยว่าพี่กูพิษเนี่ยมันแปลว่าอะไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel แม่แซ่คลิปนี้ค่ะทุกคนน่าจะเป็นคลิปที่หลายคนน่าจะรอกันมานานมากก็คือทำไมแหวนถึงพูดภาษาไทยเก่งขนาดนี้เรียนภาษาไทยยังไงเรียนภาษาไทยจากไหนเรียนเองหรือว่าไปหาคุณครูสอนเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันในคลิปนี้ไม่รู้เขารอกันหรือเปล่าแต่เรามโนไปก่อนว่าทุกคนรอ เริ่มที่คำถามแรกเริ่มเรียนภาษาไทยได้ยังไงคือเราเริ่มต้นจากละครของเมืองไทยค่ะนักเต้นคนหนึ่งอ่ะคือเขาแบบอยู่ในห้องเดียวกันกับเราเนาะแล้วเขาชอบประเทศไทยมากเลยนะเขาก็แนะนำละครไทยให้เราดูอ่ะแต่ตอนแรกเราแบบไม่สนใจแบบว่ามีอะไรน่าดูหรอไม่มีเลยนะแล้วก็พอเรียนจบเพราะเราแบบไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปดูละครนั้นอ่ะก็ได้ยินเขาพูดว่าอะไรแบบไปออกไปแบบนี้อ่ะเรารู้สึกว่าเออน่าสนใจนะก็คือหมายถึงดูละครไทยดูซีรีส์ไทยแล้วเขาพูดภาษาแบบน่าสนใจตลกอย่างนี้ก็เลยเอ๊ะเรียนภาษาไทยดีกว่าอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนี่อ่ะตอนนั้นอ่ะที่เริ่มดูซีรีส์ไทยละครไทยพวกนี้เนี่ยคือตอนอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นคือ2017ประมาณอายุ18นะคะตอนนั้นคือแบบไม่ได้มีการไปเข้าโรงเรียนแบบให้คุณครูสอนแบบก็ไก่ขอไข่คอขวดคอนกฮูกอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่เคยค่ะคือเราเรียนจากละครแล้วก็เรียนกับเพื่อนคนไทยตลอดเลยนะคะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะเราไม่เคยรู้จักคนไทยเลยนะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะหาคนไทยที่ไหนเนาะแล้วเราก็แบบดูซีรีส์แล้วก็เรียนแบบประโยคง่ายๆแบบว่าเธอจะไปไหนมากินข้าวมาทำอะไรลูกประมาณนี้ไม่เคยไปโรงเรียนเลยนะคะเรียนด้วยตัวเองจ้ะอ๋อก็คือแบบเรียนเองจากในละครถามหน่อยว่าเรียนจากในละครเนี่ยทำยังไงพูดตามเขาหรอหรืออะไรยังไงเพราะว่ามันมีหลายคนอ่ะบอกว่าเนี่ยเราดูซีรีส์จีนมาเป็นร้อยๆเรื่องแล้วฉันยังพูดไม่ได้เลยทำไมแหวนดูซีรีส์ไทยแล้วพูดไทยได้หัวก็เหมือนกันหัวก็ดูซีรีส์จีนทำไมหัวยังพูดภาษาจีนไม่ได้ปกตินะคะเราก็จะได้คำที่แบบว่าพูดง่ายๆใช่ไหมเช่นแบบเดินทางเนาะเดินทางนี่นะคะก็จะแปลว่าชู้สินหรือว่าหิวหรือว่าประมาณนี้เนาะพอเราได้ยินคำที่เกี่ยวกับอันนี้เช่นมาทางไหนนี่คำว่ามานะคะแปลว่าไหลไหนแปลว่าหนาใช่ไหมและทางนี่นะคะต้องแปลว่าถนนเลยมาทางไหนอาจจะต้องแปลว่าท้องหนาไหลประมาณนี้จริงๆก็บางทีก็ผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยดูจากในซีรีส์ใช่ป่ะแล้วทีนี้ก็มีซื่อมู่มีซับไตเติ้ลมีประโยคไหนน่าสนใจนี่ก็จำไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เช่นมาทางไหนก็ไปทางนั้นน่ะจริงๆอันนี้คือเหมือนกับคำที่ประโยคที่กำลังตามอื่นก็คือไล่เขาไปใช่ไหมคะเออฟังครั้งแรกนะคะแล้วก็แบบกดอยู่มาทางไหนมาไหลทางถนนไหนหนาช้องหนาไหลแล้วก็ต่อไปไปทางนู้นไปชื่อทางลู่นู้นคืออะไรนะไม่รู้อ่ะเราก็แบบเดาอ่ะอาจจะไปว่านั่นหรือเปล่าเดี๋ยวก็แบบไปเช็คซับแล้วก็ดูว่าเออก็แบบนี้นะถูกนะแล้วถ้าสมมุติว่าดูซีรีส์ใช่ไหมเราแบบไม่เข้าใจหรือว่าเอ๊ะเขาพูดว่ายังไงกันแน่นะฟังไม่ชัดเลยอะไรเงี้ยนี่ทำยังไงอ่ะจริงๆอันนี้อ่ะคือเราจะเก็บไว้สำหรับเพื่อนคนแทนเช่นคำว่าใจตีเดือดเกินก่อนที่ถามพี่เพชรนะคะเราฟังเป็นใจตีเดี่ยวเกินตลอดเลยนะคะใจตีเดี่ยวเกินอ่ะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ตกลงอันว่ายังไงนะเราก็ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเนาะก็เหมือนกับว่าแหวนอ่ะเวลาเขาดูซีรีส์ใช่ไหมคะเขาก็ฟังมาแล้วก็ถ้าเกิดมีประโยคไหนน่าสนใจเขาก็จะหยุดไว้แล้วก็กลับไปฟังใหม่แล้วก็พูดตามในซีรีส์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตอนไหนแบบไม่เข้าใจมีคำถามฟังไม่ชัดเขาก็จะถามเพื่อนคนไทยซึ่งอันเนี้ยยกตัวอย่างอีกอันนึงนะมันจะมีละครไทยอันนึงอ่ะที่นางดูแล้วในละครอ่ะเขาด่านางเอกด่าว่าอีงูพิษ นางก็มาถามฉันเว้ยว่าพี่งูพิษเนี่ยมันแปลว่าอะไรฉันก็บอกว่าคนนั้นอะร้ายเหมือนงูพิษเลยอะหลังจากนั้นนางก็ด่าฉันอีงูพิษมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะจ๊ะงูพิษเป็นการที่แบบฟังแล้วเอาไปใช้จริง แล้วนี่เนี่ยจำได้ยังไงเพราะว่าบางทีอะหวอกก็แบบพยายามดูจากซีรีส์เหมือนกันเนาะมีหลายครั้งที่แบบดูแล้วก็ลืมหรือแบบบางทีอะรู้คำใหม่มาปุ๊บผ่านมาสักพักอ้าวลืมเลยเนี่ยแล้วนี่ทำได้ยังไงถึงแบบไม่ลืมจำได้นานๆเลยเนี่ยตั้งแต่นะคะวันนั้นที่เราเริ่มเรียนภาษาไทยมาไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้พูดภาษาไทยก็คือตั้งแต่ปี2017จนถึงปัจจุบันนี่ไม่เคยไม่มีวันไหนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยใช่ค่ะเราก็แบบคุยกับตัวเองไงว่าคุณชื่ออะไรฉันชื่ออะไรคุณจะไปไหน
ฉันจะไปไหนคุณเป็นคนที่ไหนฉันเป็นคนที่ไหนแบบนี้เหมือนคนง้อเลยอ่ะแต่มันมีประโยคนะจริงๆก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกที่ยังไม่มีเพื่อนคนไทยอย่างนี้เนาะก็ฝึกเองพูดกับตัวเองพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอมีเพื่อนคนไทยปุ๊บก็ฝึกพูดกับเพื่อนคนไทยบ่อยๆอันนี้เหมือนกับวิธีที่เพชรบอกทุกคนมาในหลายๆคลิปเลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะเรียนให้เก่งเนี่ยเราจะต้องพูดทุกวันอันนี้คือสิ่งที่เพชรบอกทุกคนมาหลายคลิปเลยอันนี้แหวนก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าสิ่งที่เพชรบอกไปมันคือเรื่องจริงการเรียนภาษาต้องใช้ทุกวันแต่ทุกคนรู้อะไรปะคือเพชรอะบอกทุกคนว่าการเรียนภาษาต้องใช้ทุกวันอย่างเงี้ยเพชรก็ยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีก็แบบขี้เกียจบ้างบางทีก็แบบลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากตอนแรกที่เราแบบเหมือนได้เรียนรู้อะไรมาใช่ไหมพอไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะลืมอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าอย่างแหวนเนี่ยคือมันเป็นแพชชั่นที่เขาชอบจริงๆอ่ะเหมือนเขาชอบแล้วก็หลงใหลในภาษาไทยแล้วมันเลยทำให้เขาแบบมีกำลังใจในการที่จะมาฝึกภาษาพูดเองเรียนเองอะไรต่างๆหาเพื่อคนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ไม่เคยไปเข้าห้องเรียนแบบฉันรักเธอประธานกิยากรรมคำขยายอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเหรอไม่มีเราเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจอะไรที่แบบง่ายๆอ่ะนี่อ่ะฝึกฟังฝึกพูดจากในซีรีส์ใช่ไหมแล้วการอ่านอย่างเงี้ยล่ะเพราะว่าแหวนเนี่ยก็เริ่มอ่านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณเพชรมากๆเลยค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราแค่แบบว่าพูดกับฟังได้เนาะหลังจากที่เพชรมาอยู่บ้านเรานะคะเขาก็สอนให้พูดกอไก่ขอไข่ประมาณนั้นอะยังจำได้อยู่เลยตอนที่คุยกับแหวนครั้งแรกอะยังใช้พินอินอะมาคุยภาษาไทยอยู่เลยใช่คือตอนนั้นยังพูดไม่ได้เลยนะแล้วแบบไม่มีอะไรทำก็แบบนั่งเรียนการนั่งสอนนาตอนแบบเที่ยงคืนตากูดุตื ไม่หลับไม่นอนนั่งสอนภาษาไทยแล้วแหวนเนี่ยจริงๆอ่ะเพชรก็ไม่ได้สอนไปเยอะนะแต่แหวนเขาก็เหมือนแบบว่าด้วยแพชชั่นแหละทุกคนมันเลยทำให้เขาอ่ะฝึกอ่านเองฝึกพูดเองอะไรอย่างเงี้ยทำไมขยันขนาดนั้นวะอันนี้ทุกคนเพชรรู้สึกว่ามันแตกต่างอย่างมากเลยนะระหว่างคนที่แบบมีแพชชั่นกับเพชรที่แบบต้องเล่าอย่างนี้ว่าคือตอนแรกที่เพชรเริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยก็มีแพชชั่นเหมือนกันชอบภาษาจีนเว้ยแต่พอผ่านไปสักพักนึงอ่ะเราต้องเข้ามาเรียนในระบบโรงเรียนระบบมหาวิทยาลัยอ่ะที่ทุกอย่างมันกดดันเราให้ต้องทำคะแนนได้ดีต้องได้เกรดดีๆต้องเรียนตามเพื่อนให้ทันอะไรแบบเนี้ยมันยิ่งลดแพชชั่นของเราลงอ่ะมันยิ่งทำให้การเรียนภาษาของเราไม่สนุกต่อไปแล้วอ่ะทุกคนมันมีช่วงนึงเลยที่เพชรหันหลังให้กับภาษาจีนเพราะรู้สึกว่าฉันเรียนแล้วฉันเหนื่อยฉันเหมือนฉันต้องวิ่งตามมันแบบเหนื่อยเกินไปอ่ะตอนนั้นก็เลยแบบหยุดภาษาจีนไปเลยแล้วกว่าที่จะหันกลับมาชอบภาษาจีนได้อีกครั้งก็คือตอนที่ไปจีนเพชรเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ต่างกันมากเลยอย่างแหวนอย่างเงี้ยเขาเรียนด้วยความชอบของเขาเองใช่ไหมแต่ในขณะที่ฉันดูซีรีส์ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความฟินดูเพื่อความแบบโอ้พระเอกหล่ออะไรอย่างเงี้ยทางที่แบบการที่เราดูจากซีรีส์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ประโยคที่เขาใช้คำศัพท์ที่เขาใช้ได้อะไรเยอะมากเลยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าต่อไปอย่างเงี้ยให้หนี่อ่ะนั่งเรียนภาษาไทยในห้องเรียนดีไหมแบบให้คุณครูมานั่งสอนภาษาไทยคิดว่าหนี่จะทำไหมจริงๆอันนี้นะก็อยากไปเรียนนะแต่คือที่นี่อยากมีโอกาสน้อยที่จะเรียนภาษาไทยอ่ะแต่ถ้ามีการสอบแบบกดดันให้เราเนาะเราก็อาจจะถอยหลังถอยหลังเลยเหรอจริงๆถ้ามีแบบอะไรที่บังคับเราอ่ะเราก็รู้สึกไม่อยากเรียนอ่ะตอนนี้คือเราเป็นคนที่เรียนภาษาไทยโดยที่มีอิสระวันนี้อยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนเนาะอันนี้มันก็แปลกเนาะทุกคนเพราะว่าการสอบอ่ะจริงๆมันเป็นการสอบวันระดับเพื่อที่จะผลักให้นักเรียนเนี่ยทำคะแนนได้ดีใช่ป่ะแต่เอาความจริงแล้วเนี่ยการสอบอ่ะมันอาจจะเป็นการที่ทำให้เราหันหลังให้กับสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่าวะใช่ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็พูดมาจากประสบการณ์ของเราสองคน และมีข่าวดีสำหรับคนที่กำลังอยากจะเริ่มพูดภาษาจีนเป็นนะคะตอนนี้เนี่ยเพชรกับแหวนนะคะกำลังจะมีคอร์สเรียนภาษาจีนด้วยกันค่ะทุกคนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่พินอินมาจนถึงประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันด้วยนะคะใครที่แบบไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถเรียนกับพวกเราได้คุณแหวนคะคุณแหวนคิดว่าในคอร์สนี้เนี่ยนักเรียนจะได้อะไรจากเราไปบ้างคะอย่างแรกนะคะก็คือจะได้อ่านพินอินออกค่ะพินอินนี่นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยออกเสียงอักษรจีนได้ค่ะแล้วก็ออกเสียงอย่างถูกต้องนะคะเราจะสอนพินอินให้เต็มที่เลยนะคะแล้วอันที่สองนะก็คือภาษาจีนชีวิตประจำวันน่ะที่แบบใช้ได้จริงๆอ่ะแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยคะเราจะเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวกับประเทศจีนหรือว่าภาษาจีนนะคะที่ในหนังสือไม่มีอ่ะจ้า
ก็มีความทันสมัยสมมติการทักทายกันอย่างเงี้ยคนจีนเขาก็ไม่มานั่งหนีห่าวกันแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีคำที่เขาใช้กันอะไรอย่างงี้แหวนก็จะทำหน้าที่ให้ทุกคนแบบพูดได้ถูกต้องพูดชัดเจนซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยทุกคนได้เรียนกับคนจีนที่เขาแบบใช้ภาษาจีนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ฝึกออกเสียงแบบถูกต้องกันตั้งแต่เริ่มต้นได้ฟังเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองส่วนฝั่งเพชรนะคะเพชรก็จะมีหน้าที่ในการแบบสอนไวยากรณ์นั่นเองไวยากรณ์ภาษาจีนอธิบายให้ทุกคนฟังเนาะว่ามันต้องยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สและจะบอกว่าในคอร์สนี้นะคะเรารับในจำนวนจำกัดมากๆค่ะทุกคนนี่แล้วทำไมเราต้องรับจำนวนจำกัดด้วยเลยเราแบบไม่อยากให้มีนักเรียนมีเยอะเกินไปอ่ะเราต้องกดกันบ้านทุกคนแล้วก็ช่วยให้ออกเสียงทุกคนนะคะก็คือเราอยากจะดูแลใส่ใจให้ทั่วถึงอะไรอย่างงี้ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบprivate นิดนึงนั่นแหละค่ะทุกคนไปดูรายละเอียดนะคะหรือว่าสมัครเรียนกันได้นะคะที่เพจ Z เพจนี้เลยนะคะก็อยากจะฝากเพจของเพจด้วยนะคะเพจ Z อันนี้ไว้เพราะว่าเพจเนี่ยจะอัปเดตความรู้ภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยความรู้จากในคลิปของเราอะไรเงี้ยลงไปในเพจด้วยยังไงทุกคนติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ทยอยออกมาแล้วหลังจากจบคลิปนี้นะคะทุกคนรีบปิดคลิปนะคะแล้วก็ไปที่เพจเพจเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคนครบปุ๊บเราปิดปั๊บเลยนะทุกคนโอเคค่ะงั้นวันนี้เราก็พิจารณาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครนะคะยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียนภาษาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะเลือกคอมเมนต์ที่มีประโยคหรือว่าคอมเมนต์นี้มันจะมีความหมายเนาะเราจะมาตอบในคลิปใหม่นะคะโอเคงั้นคลิปนี้เราสองคนก็ไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เพชรกดกระดิ่งกระดิ่งอะไรกระดิ่งใช่ไหมกระดิ่ง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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาสมัครเรียนนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย